สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศแจ้งเตือนพื้นที่24จังหวัดเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากต้องระวังเป็นพิเศษในช่วงวันที่24-31กรกฎาคมนี้ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายอำเภอเมืองแม่สายแม่จันพานจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองอมก๋อยสันป่าตองดอยเตา่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอเมืองปางมะผ้า ปายขุนยวมแม่ล้าน้อยแม่เสลียงศพเมยจังหวัดตากอำเภอเมืองท่าสองยางแม่ละมาดแม่สอดพบพระอุ้มผางจังหวัดสุขโขทยัยอำเภอศรสีสัชนาลัยทุ่งเสลียศสีสำโรงจังหวัดพระยาอำเภอเมืองปองเชียงคําเชียงม่วนจังหวัดน่านอำเภอเมืองเฉลิมพระเกียรติทุ่งช้างเชียงกลางสองแควอัวท่าวังผา จังหวัดแพรอ่พอำเภอเมืองเด่นชัยลองวังชิ้นจังหวัดอุตรดิตถ์อ,มอเมืองรับแลพิชัยทองแสนขันท่าปลาจังหวัดพิษณุโลกอำเภอชาติการนครไทยวังทองเนินมะปรางจังหวัดเพชรบูรณ์อเภอเมืองลมเกา่าลมสักภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยอำเภอนาแห้วเชียงคานด่านซ้ายปากชมจังหวัดหนองคายอเภอเมืองสีเชียงใหม่พนพิสัย จังหวัดบึงการอเภอบุงคร้าโซ่พิสัยเซกาบึงโขงหลงจังหวัดอุดรธานีอ,อนายูน้ำโสมจังหวัดสกลนครอเภอเมืองอากาศอํานวยจังหวัดนครพนมอเภอเมืองศรีสงครามธาตุพนมจังหวัดอุบลราชธานีอเภอน้ำยืนศรีเมืองใหม่ภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกอเภอเมืองบ้านนาจังหวัดปราจินบุรีอเภอเมืองประจันตคามนาดี จังหวัดสระแก้วอําเภอเมืองวัฒนานครโคกสูงอรัญประเทศจังหวัดชนบุรีอําเภอเมืองศรีราชาจังหวัดระยองอําเภอเมืองปลวกแดงนิคมพัฒนาแกลงจังหวัดจันทบุรีอําเภอเมืองเขาคิจกูดมะขามคลุงแหลมสิงห์จังหวัดตราดอําเภอเมืองบอ่อไร่เขาสมิงแหลมงอบคลองใหญ่เกาะช้างาเกาะกูดภาคตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีอําเภอเมืองสังขละบุรี กองผาภูมิสีสวัสด์ไซโยกด่านมะขามเตี้ยจังหวัดราชบุรีอำเภอสวนพึ่งบ้านคาจังหวัดเพชรบุรีอำเภอแก่งกระจานหนองยาบล้องจังหวัดประจวบรีขัน์อำเภอหัวหินปราณบุรีบางสะพานภาคใต้จังหวัดระนองอำเภอเมืองกะบุรีละอุ่นกะเปอร์สุขสำราญจังหวัดพังงาอำเภอเมืองคุลาบุรีตะกัวป่ากะปงท้ายเมือง จังหวัดภูเก็ตอําเภอเมืองกะทูถลางจังหวัดตรังอําเภอเมืองปะเหลียนนายงกันตังห้วยยอดหาสำราญรัศดาวังวิเศษและจังหวัดสตูลอําเภอเมืองควนโดนควนกาหลงทุ่งว่าและมะนังนี่คือพื้นที่24จังหวัดเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากช่วงวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศแจ้งเตือนล่าสุดณวันที่21กรกฎาคม2567